ันนี้ก็ต้องให้เครดิตลุงนายอีกแล้วอันนี้คืออะไรมองไม่รู้เรื่องก็นึกว่าเป็นผักเขาเรียกว่าลายพระนายแต่จริงๆไม่ใช่ตัวนี้คือนกคุ้มครับเราก็จำชื่อของเขาอันนี้กรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกรมก็อยู่กับกองไผ่ลายลายไผ่ลายๆนี่นะมันมีสารพัดสารเพเลยนี่นะครับอันนี้ก็ยังไม่ครบเท่าไหร่นะปรากฏว่าไอตัวที่ยังไม่มีโชว์ความรู้แต่เรามีต้นพันธุ์เยอะด้วยไผ่ตระกูลนี้นะครับเราจะจัดอยู่ตระกูลแห้งแล้วลายตายแล้วสวยคือหมายความว่าถ้ามันสดๆเนี่ยมันก็จะมีลายแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อันนี้คือลายที่เรารวบรวมไว้แต่ว่าบางทีลำมันยังไม่ครบนะอันนี้คือลายเสือครับสองลำนี้นะอันนี้ลายเสือนะครับลายเสือนี่ก็เป็นไผ่พื้นฐานในการทำอังกะลุงทำเครื่องดนตรีทำพวกบางคนก็อาจจะไปทำบ้องกัญชาอะไรก็ว่ากันไปนะครับครับตัวนี้ลำไม่ค่อยตรงลำบางๆไม่ค่อยตรงอันนี้ครับแม้แต่ลุงเองใหม่ๆก็มองว่าตัวเดียวกันนะแต่ลองดูสิครับไม่เหมือนกันครับตัวนี้เราเรียกว่าผากลายจุดตัวนี้จะลำตรงนะครับแล้วดูของเขาจะเข้มกว่าอันนี้มันจะออกม่วงๆเป็นปื้นๆสองลำนี้อันเดียวกันนะอันนี้มีลำเดียวนี่อันนี้คือผากลายจุดอันนี้ก็ของมิสเตอร์เคที่ได้มานะครับต่อมาอันนี้ครับอันนี้ก็เป็นสุดยอดอีกตัวหนึ่งอันนี้สองลำนะอันนี้เราเรียกว่าผากยอดทองครับผากยอดทองเนี่ยลำค่อนข้างหนาแล้วมันจะสวยตรงที่ว่าลำมันเหมือนแคนดี้คำว่าแคนดี้ก็คือมีเขียวมีเหลืองมีชมพูลำของเขานะตอนเป็นสดๆนะยังไม่ตายอ่ะแต่พอตัดแห้งแล้วเป็นแบบนี้เลยตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของพันธุ์คือคุณสุภาพนะทีนี้ที่ตัวนี้เนี่ยโคตรเลยโคตรของความสับสนเลยครับแต่ลุงก็รู้ครับตัวนี้กับยอดทองลองดูนะครับอ้าวใครทราบไหมครับว่ามันต่างกันยังไงมันเป็นปื้นๆครับเห็นไหมครับมันเป็นปื้นไอ้ดูนี่คือจาวาลายครับมาจากอินโดนีเซียแล้วเขาลายลายอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพันมาจากลุงนายนะครับดูนี่อันนี้ลุงจะวิธีการสังเกตคือต้นมันอะไม่มีสีสันมีเขียวอย่างเดียวต้นมันเวลาปลูกนะแล้วก็มีลายแต่พอมันแห้งมันจะคล้ายๆกับยอดทองแต่ยอดทองนี่ฟังอีกทีนะย้อนกลับไปมันจะเหลืองๆเขียวๆแดงๆชมพูมันมีความชัดเจนตรงนั้นอยู่มันสวยตั้งแต่มันยังไม่แต่อันนี้ก็เขียวๆธรรมดาแต่พอมันแห้งคล้ายกันมากเลยแต่อันนี้เป็นปื้นๆเนี่ยเป็นปื้นๆสวยๆนะอันนี้ก็เพิ่งได้มาใหม่อันนี้ของลุงนายอันนี้ของคุณสุภาพอันนี้คุณเก๋เนี่ยหนาดีด้วยนะครับหนาลำตรงดีหนามากแล้วลำตรงดีอันนี้เราก็กำลังเร่งจำนวนอยู่ได้มาไม่เยอะหรอกครับลุงนายก็ให้มาแค่นี้เองนะครับนี่สุดยอดเลยได้มานิดเดียวเองนะครับนี่อันนี้ก็ต้องให้เครดิตลุงนายอีกแล้วอันนี้คืออะไรมองไม่รู้เรื่องก็นึกว่าเป็นผักเขาเรียกว่าลายพระนายแต่จริงๆไม่ใช่ตัวนี้คือนกคุ้มครับเราก็จำชื่อของเขาอันนี้ก็มาจากลุงนายอีกแล้วนะครับนี่คือลายนกคุ้มครับมันก็จะอยู่ในป่าเดียวกับลายพระนายนั่นแหละเห็นเราเคยไปฟังเขาเรียกบรรยายว่าเดิมเนี่ยมันเป็นตัวนี้ก่อนแล้วมันถึงจะกลายเป็นลายพระนายนะครับนี่เราก็ได้มาแล้วแต่ว่าก็ไม่เยอะมากทำพันธุ์ค่อนข้างยากตัวนี้นะอันนี้สองลำนี่นะลายนกคุ้มนี่ตัวนี้แหละครับซึ่งตัวเด็ดเลยอันนี้มีปริมาณด้วยแล้วก็หลายท่านก็เอาไปเผยแพร่กันแล้วนี่คือลายพระนายครับอันนี้จะดำเข้าเนื้อครับเป็นเส้นเข้าเนื้อหมายความว่าถ้าขูดลงไปนะสีดำยังอยู่ในเนื้อเลยครับใช่เราทำตรงไหนก็ไม่รู้แต่รู้ว่ามันเข้าเนื้อนะครับนี่ตรงนี้เลยเห็นไหมครับนี่ลายเข้าไปในเนื้อเลยนะมีลำใหญ่ๆด้วยนะครับตัวนี้นะครับมีลำเล็กสุดก็ประมาณด้ำไม่กวาดอ่อนมีลำใหญ่ก็3นิ้วกว่าๆเลย4นิ้วอาจจะไม่ถึงนะ3นิ้วกว่าๆนะครับอันนี้ก็ของคุณเก๋ครับตัวนี้เราเรียกว่าผักเหลืองคุ้มซับจริงๆมันจะสวยกว่านี้นะแต่ปรากฏว่าอันสวยนี่ไปไหนกันไม่รู้นี่มีอะไรเข้นนะครับหนาดีแต่ว่าไม่ตรงเป๊ะนะครับอันนี้หนาดีลายนี่อันนี้ก็เป็นของลุงนี่เป็นลิขสิทธิ์ของคุณเก๋เลยเพราะว่าเขาไปเจอคุณเก๋นี่ให้เครดิต2ตัวคือผักหยกเขาเจอเองกับตัวนี้ครับ
ขาเรียกว่าผักเหลืองคุณสับนะครับสดๆก็ตัวนี้ก็จะเหลืองๆครับคล้ายๆกับตัวของแคนดี้เหมือนกันนะครับสวยมีสีชมพูมีอะไรด้วยตัวนี้นะเดี๋ยวเราค่อยเจาะกันอีกทีนึงตัวนี้ใครอะไรตัวนี้ก็ได้มาใหม่อีกจากลุงนายตัวนี้เราเรียกว่าผักโคมีนะครับมันก็จะมีแตกต่างนิดหน่อยแต่สียังไม่ค่อยเข้มแป๊ดมากนะครับคือท่านใดที่โอ้ยฉันไม่ได้เก็บขนาดนี้ก็โอเคเราชอบอันไหนก็ว่ากันไปตัวนี้ต่อมาครับตัวนี้ก็เป็นตัวซึ่งเป็นไผ่ดำนะครับนี่คือตัวดำมะลีครับแต่พอมันแห้งเห็นไหมครับนี่มันจะมีลายเป็นขีดๆดำๆนี่ขึ้นมาก็สวยดีแล้วคล้ายๆตัวนี้ตัวนึงตอนนี้เราลำยังไม่ได้มาก็คือไผ่เลี้ยงดำของคุณสุภาพนะครับอันนี้ก็ลุงโกมได้มานานแล้วครับนี่จะเป็น10ปีแล้วอันนี้ก็เผยแพร่ไปนานแล้วครับตัวนี้นะตัวอันนี้คือสดๆครับสดๆ สีตรงนี้จ้ะสดๆนะครับคือจาวาแบล็กแต่พอแห้งเห็นไหมครับนี่มันก็ดรอปมาหน่อยนึงเอามาเทียบกันเลยเห็นไหมมันดรอปมาหน่อยนึงไอ้ที่เขียวๆกลายเป็นลายก็สวยดีครับตัวนี้จะบางแต่ว่าลำตรงดีเห็นทางอินโดนีเซียใช้งานเยอะมากโอเคนะครับนี่คือไผ่กระบวนการแห้งแล้วลายตายแล้วสวยแต่ยังไม่ครบนะยังไม่ครบนะมีที่ขาดไปคือเราไม่มีลำมาโชว์น่าจะอีก3โดยประมาณนะโอเคครับขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ